นะครับเป็นกล้วยเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าสูงมากใหญ่มากนะครับสูง148ครับผม148กะที่แม่นล่ะคุณทอดอัน169กะยังสิทอกันแล้วเนาะแม่นครับตัวนี้สูง148ครับอายุแค่ปีกว่าครับผมปี8แม่นของลุงยุ่นครับลุงยุ่นลาดเหย้านะครับที่เป็นแม่รักของเปิ้นจากแม่ฟาร์มใหญ่ๆที่ดังๆนะครับเป็นสายอุทัยที่ส่งลูกมีมูลค่าถึง2ล้านบาทครับแม่นี่ครับเนี่ยแม่นครับ2ล้านครับผมขายลูกไปแล้วราคา2ล้านบาทครับเฮาขายลูกของแม่นี่ไปแล้วแม่นครับได้เงิน2ล้านแล้วแม่นครับครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผมพอซักบันแพงครับผมบันแพงพอซักบันแพงพอซักบันแพงอยู่ขอควายคอนโดขอควายคอนโดขอควายคอนโดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนฟาร์มใหม่นะครับครับแห่งพระท่านได้เปิดป้ายเด้อซื้อดังตั้งใจฟาร์มครับดังตั้งใจฟาร์มข้อควายไทยครับผมตอนนี้เขาอยู่สถานที่ตั้งฟาร์มเขาหนีอยู่ไหนอยู่บ้านแพ่งอำเภอโกสุมพิสัยครับจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามครับอันนี้เขาเลี้ยงควายยังนี่ครับเป็นเลี้ยงควายอยู่ในคอกทั้งหมดนี่จะเป็นสายอุทัยครับผมสายอุทัยสายอุทัยครับเขาเอ่ยว่าควายสวยงามป่ะครับควายสวยงามครับควายสวยงามเป็นควายสวยงามโอ้สายอุทัยครับผมป่ะพาพี่น้องไปเบิ่งไกลๆครับครับผมเป็นจังใดมาจังใดคือได้เห็นมาเลี้ยงควายนี่ครับครับผมเจ้าของเพิ่นครับเป็นวิศวกรอยู่ชลบุรีครับทำงานอยู่ไทยออยเนาะเพิ่นมักควายงามเพิ่นก็เลยไปเบิ่งครับหลายๆขอกมามันเกิดความสนใจครับเลยนํามูลนิธิคําว่าเลี้ยงอยู่ในเปิ้นมีที่อยู่ชลบุรีนะครับเปิ้นเลยสะสมไว้อยู่พุ่นครับจะคอยได้ใหญ่กลับขึ้นมาบ้านเกิดอยู่บ้านแพ่งครับครับผมง่ายครับมานี่ครับผมบ้านแพ่งนอกจากหมอลำดังแล้วสิมีควายสวยงามนําเลยควายสวยงามแล้วก็มีกกไทบ้านแพ่งนะครับเป็นเสื้อไหลศาสตร์ไหลบ้านแพ่งนะครับที่ดังระดับประเทศนะครับอันนี้ตัวถึกหรือตัวแม่นี่ครับอันนี้ควายถึกครับผมควายถึกควายถึกแล้วครับเนาะผมขอดึงออกมาให้เบิ่งจักน้อยนึงได้เลยครับได้เลยมาจากนายหนึ่งนะครับเป็นต้นตัวนี้นะครับลักษณะควายที่งามนี่เขาต้องเบิ่งจากตั้งแต่เนี้ยครับผมตามลักษณะเนาะครับเนาะที่เพิ่นดันมากอ่ะคือตาแต้มครับตัวนี้ครับตาแต้มตาแต้มแก้มจ้ำแก้มจ้ำมีอ่องข้อมีอ่องข้อสีขาวแบบนี้แล้วครับผมแล้วขากับซีมีกั้นถุงเท้าไหมครับกันถุงเท้าแมนครับเขาเอิ้นถุงเท้าขาดเนาะครับเนาะที่มีการดำนะครับที่เป็นแบบนี้คือลักษณะควายไทยอันนี้เพิ่นอายุจะปีอันนี้ปี9เดือนครับปี9เดือนตัวนี้นี่พี่น้องครับถ้าเต็มที่เพิ่นนี่สิจะปีครับควายเต็มที่ผมบ่แน่ใจว่าที่เพิ่นพอพันทั้งหลายที่เสื่องได้ถึง7-8ปีพุ่นนะครับ7-8ปีแสดงว่าเพิ่นก็ยังที่สูงไปกว่านี้ยังเด็กน้อยอยู่ครับนี่ครับนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ยังเด็กน้อยครับอันนี้ยังเป็นเด็กน้อยครับนี่ตัวบักสูงเลยได้เนี่ยครับนี่พี่น้องท่านได้ถึง2ปียังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับโอ้คุณพ่อสูงเท่าไหร่ครับนี่สูง169ครับ169ถึง170ครับครับอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ใกล้สิถึง150แล้วผมครับนี่ใกล้สิถึง150แล้วครับค่อยหน่อยตัวนี้สิถึง100แต่ยังซี่นี่ตัวจังที่ราคากระจกแพงป่ะในส่วนตัวของผลผมบ่ฮู้จังได๋นะครับรายละเอียดเนาะครับผมอาจจะของฟาร์มเพิ่นอาจสิได้มาแพงเพราะว่าพันธุกรรมนะพันธุกรรมจากอุทัยธานีครับธานีคอกลุงยุ่นเพิ่นนะครับครับนะครับถ้าเฮาไปเบิ่งอีกครับผมได้งามๆเอาจะมีปีแม่นก่อนสิให้เบิ่งนะครับป๋าพี่น้องโอ้ตัวบ่ใหญ่เลยครับครับพุงกะของก็หินควายตัวใหญ่ปานนี้ดิครับผมเป็นเด็กน้อยอยู่ครับตัวนี้เป็นเด็กน้อยตัวต่อมาก็คือแห่งเด็กน้อยเติมไปอีกครับตัวนี้อายุบ่หลายครับนะผมก็เสียเบิ่งลงลุกขึ้นมานิดนึงไปลงไปลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นมาโชว์กล้องจะบาดแน่ครับผมลุกขึ้นมาครับมันเปลี่ยนออกจากน้อยนึงนะครับมันจะสะดวกกว่านะครับห้องเลี้ยงทั้งหมดจักตัวนี่ครับนี่ทั้งหมดอยู่ในคอกนี่20ตัวครับ20ตัว20ตัวครับผมตัวนี้ก็ควายเหลือ9เดือนครับผมนี่ตัวนี้ครับ9เดือนครับผมตัวนี้9เดือนครับครับผม
ป็นสายอุทัยคือกันครับสายอุทัยคือกันครับผมเก้าเดือนครับผมปาดลูกไส้ของท้องตีนโตลูกไส้ของท้องตีนโตครับครับครับผมทับโตมาเลยครับจากท่านฟาร์มเฮานี่ได้เข้าประกวดอยู่ไสเนี่ยบ่ต่อเคยได้เข้าประกวดอยู่ชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิแล้วก็อยู่กาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์กลับไปวันที่15 16นี่ก็ว่าจะไปที่บ่อระบือครับผมไปบ่อระบือแม่นครับ15 16ที่จะถึงนี่นะครับเฮาเอาไปหลายป่ะครับเอาไป2ตัวครับผมไป2ตัวแม่นครับเอาไปเดินประกวดน้ำเปิ่นล่องเบิงโอ้ป่ะภาพพี่น้องเข้าไปเบิงอีกต่อไปครับตัวในวันนี้สกอนบ่เป็นหยังครับกับมีกล้วยเผือกกล้วยเผือกครับกล้วยเผือกครับผมกล้วยเผือกกับเมื่อนี่นะครับครับลูกขึ้นจักน้อยนึงลูกลูกขึ้นจักน้อยนึงครับเป็นกล้วยเผือกครับสาธุครับผมยางสวยเลยครับกล้วยเผือกครับอันนี้ตัวทึกหรือตัวเมียครับเป็นตัวเมียทั้ง2ตัวตัวแม่ทั้ง2ตัวครับตัวแม่ทั้ง2ตัวแม่นครับถ้าจังซี่นี่ราคาก็จะแพงบ่ครับจังซี่มาต้นๆเอาพอประมาณนี้สินน่ะก็มูลค่าหลายบาทครับผมมูลค่าหลักแสนนะครับหลายแสนผมว่าเนาะหลักแสนนะครับเนาะวันนี้เฮาเลี้ยงนี่เฮากางมุ้งให้เพิ่นพร้อมป่ะครับมุ้งกับมีกางครับมีมุ้งกางกางมุ้งนะครับแล้วก็มีไฟลายยุ่งนะครับมีไฟลายยุ่งนะครับครับเขาอยากถามเฮาเอายังไงเพิ่นกินแน่นี่ครับนี่มีฟุ้นข้าวโพดนี่ครับที่เป็นตั้งด้านนี่ครับฟุ้นข้าวโพดกับฟั่งนะครับฟั่งฟั่งฟั่งแห่งที่อยู่ตรงนี้เฮ็ดรูปแบบนี้ครับนี่อะแม่นครับซึ่งมี2ช่องนี่สิครับมี2ช่องนึงเป็นช่องอาหารฟุ้นแล้วก็มีฟั่งครับอันนี้ฟั่งครับแยกกันให้เพิ่นเลือกกินเอาแม่นครับผมโอ้พี่น้องครับผมแล้วระบบน้ําด้วยครับระบบน้ําที่อยู่ด้านหลังที่เป็นมีท่อแบบนี้ครับระบบน้ําระบบน้ําที่ยงซี่นิดนึงครับโอ้เป็นนั่นเฮาเปิดเองหรืออัตโนมัติครับมีน้ําเปิดเองครับดูแลทําความสะอาดนะครับครับผมโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องมีความสามารถกินได้นะครับกับซิมี่สระทางด้านนู้นนะครับสําหรับอาบน้ําซิมี่สระใหญ่ไอพื้นดินนี่เฮาต้องเป็นเฮานําไส้เข้ามาเพื่อให้สร้างความเย็นครับผมโอ้เฮาต้องเป็นไส้สร้างความเย็นแม่นครับคือถ้ามีไส้การนอนของไส้ก็เย็นเนาะครับเนาะกลางเป็นก็เย็นครับแล้วก็บ่เจ็บขาพร้อมบ่เจ็บขาครับผมเล็บก็ดีเพิ่นนอนคือจังเด็กหน่อยเด้อครับเอาคือบ่เห็นนั่นมีขี้มีหยังเลยเก็บทุกเช้าครับเก็บออกเก็บออกทุกเช้าครับผมเก็บออกทุกเช้านะครับครับผมนี่คือเป็นอาหารฟุ้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 นที่เป็นพวกเขาผสมเองหรือว่ามันเป็นยังไงสั่งเพิ่นมากครับผมเนี่ยแม่นครับเป็นฟุ้นข้าวโพดครับฟุ้นข้าวโพดข้าวโพดบดเพิ่นมากินบ่แม่นครับยินดีครับผมเสริมโปรตีนแม่นครับโอ้พูนพี่น้องเบิ่งอันกองฟางเพิ่นกองนี่1พูนครับต่อครับทางด้านนี้นะครับสิเป็นแม่พันธุ์นี่ครับลูกที่คลอดออกมาปึ่งอายุแค่จากเขา3เดือนครับผมนี่ครับอันนี้นะครับแมนครับผมโอ้3เดือนกับตัวนี้เนาะแมนครับลูกไส้ของปานซูลินครับปานซูลินใช่ครับตัวแม่เด้ครับตัวแม่ก็สายอุทัยครับผมสายอุทัยสายอุทัยครับผมนี่ตัวควายสายอุทัยนี่งามเนาะโครงสร้างกระดูกเพิ่นใหญ่ครับผมแล้วก็ค่อนข้างมีคนส่วนสูงก็ควายอีสานบ้านเฮาแต่ผมไปทั้งหมดผมจะไปไทยหม่องขักๆอยู่มึงอยู่ครับผมเชิญครับอันไปไทยอันหม่องอันคือวานควายอุทัยไงเดี๋ยวผู้ที่ขออนุญาตบุกกันไปเลยแมนครับกรรมดีครับผมก็เป็นยูทูบเบอร์สายเกษตรเนาะก็พอได้ครับดีมีความรู้เรื่องอันควายเป็นไดครับผมก็เลยมาขอความรู้นั้นนี่แหละครับดีครับผมดีครับควายเผือกนี่ก็จะมีลักษณะเด่นอีหยังจังได๋ควายเผือกลักษณะเด่นนะครับก็คือที่เป็นสายอุทัยที่ตอนนี้ก็คือ1จุดที่เป็นเม็ดง่าทั้งหลายคือสีดำๆจะบ่ค่อยมีนะครับสีบ่คือกล้วยสมัยก่อนเนาะเออมาจุดดังๆนี่สิบ่เป็นดำๆมั้ยครับเป็นกล้วยเผือกส่วนมากมันจะมีดำๆคล้ายๆจมูกเห็นป่ะครับอือฮึครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีแค่นิดหน่อยแต่ลูกรุ่นใหม่จะบ่มีแล้วครับลูกรุ่นใหม่บ่มีแล้วพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วจะเป็นออกเป็นสีชมพูเป็นสีจังซี่ไปครับบ่มีจุดกะ
บ่มีจุดกะหน่อยนะครับมีกับบ่หลายครับผมมีกับบ่หลายบ้านนี้จังซี่นี่เฮาได้รับอันผสมน้ําเชื่อผสมหยังได้บ่ครับบ่ครับผมก็รับครับโอติครับครับผมต่อไปในวันข้างหน้าก็มีการเปิดผสมกะรออายุนิดนึงครับให้อายุเพิ่นได้ให้อายุเพิ่นได้ครับผมเขาก็รับผสมรับผสมครับไปผสมถึงอันฟาร์มเพิ่นหรือว่าให้กระเจ้ามาพี่ต่อไปก็สิคิดอีกเทียนนึงครับว่าสิแบบผสมโตหรือสิแบบรีดน้ําเชื่อนะครับเป็นอนาคตไปมันเถอะเป็นอนาคตไปครับผมสิเฮาสิเฮ็ดอยู่ครับผมก็สิมีแม่หลักๆอยู่นะครับจังแม่นี่นะครับจังแม่นี่เป็นแม่สาวแค่อายุแค่ปี9เดือนครับผมปี9เดือนปี9เดือนครับสูง148ครับนะครับเป็นกล้วยเด็กน้อยนะครับแต่ว่าสูงมากใหญ่มากนะครับสูง148ครับผม148ที่แม่นล่ะคุณพ่ออัน169ก็ยังสิทอกันแล้วเนาะแม่นครับตัวนี้สูง148ครับอายุแค่ปีกว่าครับผมปี8 9เดือนครับผมปี9เดือนครับผมพี่น้องอันผมก็บ่รู้ว่าย้ําออกกล้องมันสิเห็นความใหญ่คือที่ผมเห็นบ่ใหญ่อีหลีครับงามพร้อมครับผมครับเนี่ยนะครับสุดยอดนะครับเป็นกล้วยเด็กน้อยอยู่ยังบ่ทันได้พ่อผสมครับเพิ่นเลี้ยงมาโดนไปครับไปเพิ่นเลี้ยงมากะบ่กี่ปีครับผมครับไปลูกบ่าเชิญไปข่าวครับผมสิมีแม่สิแม่ลักๆที่ทั้งแม่ฟาร์มมาจากอุทัยนะครับขอแนะนำแม่หนึ่งอ๋อครับผมแนะนำท่านผู้ชมเบิ่งเลยครับครับผมเป็นแม่ลักๆแม่นี่คือแม่เหม็นของลุงยุ่นครับลุงยุ่นลาดเหย้านะครับที่เป็นแม่ลักของเปิ้นจากแม่ฟาร์มใหญ่ๆที่ดังๆนะครับเป็นสายอุทัยที่ส่งลูกมีมูลค่าถึง2ล้านบาทครับแม่นี่ครับเนี่ยแม่นครับ2ล้านครับผมขายลูกไปแล้วราคา2ล้านบาทครับเฮาขายลูกของแม่นี่ไปแล้วแม่นครับได้เงิน2ล้านแล้วแม่นครับป้าแม่นนี่ครับพี่น้องครับผมขนาดลูกยังปานนั้นน่ะนะแม่สิซ้ําได้เนาะครับครับผมแม่นครับผมขอเอาออกนิดนึงนะครับโชว์แม่ลักก็มีอยู่ 3-4 แม่ครับผมเป็นใจลูกงามสิบ่ครับเป็นใจลูกงามครับตัวเพิ่นเองก็บ่สูงปานใดแต่ว่าเป็นกล้วยใจลูกงามครับผมครับผมก็สวยเขาคืองามนะครับครับผมเป็ดกล้วยอุทัยเฮาจะเป็นแบบนี้ครับทรงเขาทรงเขาเขาเอิ้นเขาแบบนี้ครับนี่ครับนะครับนะครับนี่ครับนี่คืออัตลักษณ์ของเขาเพิ่นครับอัตลักษณ์แมนครับนี่คือตาแต้มครับนี่ครับเห็นได้ชัดแก้มจ้ำนี่ครับเนี่ยมีอ่องข้อครับหรือเปล่าเนี่ยๆอย่างสี่นะครับครับยาวนะครับทรงลูกราคาหลักแสนหลักล้านนะครับสุดยอดเลยครับแม่นครับเป็นย่ำมันเพิ่นออกเนี่ยเพิ่นออกเองหรือว่าเฮาซอยทําคอร์ดครับว่าที่แม่ก็เก่าแล้วก็ออกเองครับผมออกเองครับถ้าแม่ใหม่ๆแน่เฮาก็ต้องซอยเพิ่นล่ะติแม่นครับผมครับผมโอ้เพิ่นเลี้ยงหลายเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิเอาแม่ลักๆอันนี้ก็พอแล้วนะครับเนาะครับเอาไปโตที่มันใหญ่เลยนะครับแม่นี่อีกแม่นึงครับครับเข้าไปบึงไปน้องโอ้โหแม่นี่คือเป็นแม่สายลุงเพชรที่ใหญ่นะครับป๊าดพี่น้องครับอันนี้ผมนึกว่ามันกล้วยผูนะครับกระจังวะนะครับป๊าดนี่ตัวแม่ที่นี่ครับครับผมอู้พี่บอยครับหน้าเขาครับแต่มันไงผมกับของก็เคยเห็นว่านี่นี่แหละไอ้ควายไงขออภัยตื่นเหมือนเลยบอกผิดเลยต่อไปเลยครับผมตัวนี้เป็นสายลุงเพชรครับจากลุงยวนเฮานะครับเครื่องปักผ้าใหญ่ๆตีนใหญ่ๆอย่างสี่ครับเนี่ยครับมันใหญ่เลยเบิ่งวงว่าไม่ครับครับนี่ลูกไส้เพิ่นอันนั้นคือลูกไส้เพิ่นไปแล้วลูกไส้ครับได้ลูกไส้แล้วลูกไส้ลูกของพญาหงส์ครับตัวนี้ก็สิบ่แพงบ่ครับนี่ถ้าว่าตัวนั้น2ล้านแล้วตัวนี้ใหญ่ว่านั่นอีกแม่ครับตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่มากราคาสูงเล่นบ่ครับราคาค่อนข้างสูงครับอาจจะบ่แม่นหลักล้านหรือบ่อันมัน150กว่าผลมั้ยครับผมมื้อนี้โอ้ตัวใดสิเอาไปเข้าไปประกวดนี่ครับ
ตัวพุ่นครับเขาผ่านมาแล้วแมนครับผมกับมีหลายแม่นะครับอู้น้ำหนักคนสิบบตันกว่าผมนี่มุนี่น่าจะใกล้เคียงครับผสมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วครับติดตองไว้แล้วอ๋อนี่ผสมไงล่ะวะครับผสมเรียบร้อยแล้วครับได้4เดือนแล้วครับผมโอ้ผสมเจ้าโก้เมืองเพชรไว้ครับก่อนได้ครับครับความพ่อพันธุ์คือโก้เมืองเพชรผสมไปแล้วนะครับบ้านนี้ลักษณะตามที่เฮาเลี้ยงมานี่เลี้ยงยากบ่ครับเลี้ยงไว้เป็นควายที่ค่อนข้างฮู้นะครับฮู้บ่ฮู้จักความฮู้ครับบ่ค่อยเป็นบอกแวกอีหยังมากมายนะครับควายสวยงามนี่ควายใหญ่ๆจังซี่เลี้ยงขึ้นไทยควายไทยบ้านเฮาบ่เลี้ยงคือกันนะครับแต่ว่าการฮู้การกินการหยังกะเฮาสิใส่เวลาบ่โดนครับผมไปมั่น 8:30 นครับถึง 9:00 นเนี่ยก็เอาควายลงน้ําแล้วก็เอาเข้าคอกพักผ่อนแล้วครับเฮาก็ต้องพาเขาลงน้ําคือกันแม่นครับสิมีบ่อน้ําทางด้านนู่นครับความยาวอยู่ประมาณจักน่าจะโอ้เฮาขุดบ่อน้ําใหม่เพิ่นเล่นโดยตรงเลยแม่นครับผมเอาดินจากทั้งพุ่นกับมาถมไปเฮ็ดเป็นฟาร์มมื้อตรงนี้ครับผมทั้งหมดอยู่พุ่นประมาณ4บ่อครับผมอยู่นี่นี่พื้นที่หลายมาได้ครับทั้งหมด16ไร่ครับผม16ไร่16ไร่ครับแล้วบัดนี้คอกเฮานี่ที่อยู่นี่ใส่ทั้งหมดอยู่นี่ก็16คอกครับผม16คอก16คอกพอดีเลขตัวเลขใกล้กันแม่นครับ16ไร่แล้วก็16คอกแม่นครับเพิ่นก็ยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับกับว่าได้ถึง2เดือนนะครับเพิ่งยุ่นนี่นะฟาร์มแมนครับผมแมนครับมาท่านในพ่อ2เดือนมาท่านในพ่อ2เดือนครับเพิ่งย้ายมาจากชลบุรีครับผมย้ายมาจากชลบุรีพี่น้องผมก็ได้มีโอกาสมาพอดีเลยขี่รถผ่านครับดีใจครับครับผมไฟนี่เฮาใส่โซล่าเซลล์บ่หรือว่าใส่ไฟธรรมดาใส่ไฟฟ้าของทั้งราชการนี่แหละราชการเฮานี่แหละครับต่อไปยังค่อยสิมีการใส่โซล่าเซลล์แทนครับเขาไม่ได้ปลูกหญ้าปลูกอีกอะไรไปตอนนี้มีปลูกแพร่กุหลาบไว้อยู่ข้างด้านนู้นประมาณเกือบ8ไร่ครับผมปลูกแพร่กุหลาบไปน้ำปลูกแพร่กุหลาบไว้น้ำแล้วปลูกหญ้าหน้าครับทางด้านนู้นครับเป็นหน้าอีกครับหน้าทงพุ่นทั้งนั้นก็ปลูกเป็นหญ้าหน้าไว้ให้คนได้กินหลากหลายป่ะครับแม่นครับให้กินหลากหลายก็ว่าให้ได้กินอย่างใดอย่างหนึ่งแม่นครับมีเฟี้ยงน้ำครับแล้วก็มีอาหารฝุ่นคือข้าวโพดฝุ่นนะครับครับผมโอเคครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เปิดฟาร์มมาให้ท่านผู้ชมได้มาติดตามคําชมกันนะครับต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามคอควายดังตั้งใจฟาร์มควายไทยครับผมครับฝันแท้งนะครับเด้อครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมนั่นเองนะครับเด้อสวัสดีครับดีครับ